ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในเช้าวันเสาร์นะครับที่แยกตากสินอันนี้คือแยกตากสินนะครับตรงไปก็เข้าวงเวียนใหญ่ผมจะเลี้ยวขวาไปเส้นกรุงธนบุรีนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับฝนก็ลงเม็ดอยู่นะนี่คือถนนกรุงธนบุรีนะครับด้านข้างก็เป็นสถานเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวสถานีวงเวียนใหญ่ตรงไปก็ขึ้นสะพานสาทรนะครับไปฝั่งสาทรไปพระราม4คลองเตยบรรยากาศเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ก็8โมงกว่าเองไม่มีแสงแดดนะครับภาพอาจจะมืดไปหน่อยก็เป็นถนนที่มีคอนโดมิเนียมเยอะนะครับถนนกรุงธนบุรีนะตามเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยคอนโดจะเยอะนะไม่ว่าเส้นไหนทั้งนั้นนะครับในกรุงเทพตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับแล้วก็สายสีทองด้วยนะทางด้านซ้ายนี้นะครับถ้าตรงไปก็จะไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับไปสาทรเดี๋ยวผมจะออกซ้ายไปทางเจริญนครแล้วกันก็ต้นไม้เอาอะไรมาปลูกแล้วนะครับแถวนี้เริ่มจะปลูกกันแล้วนะถนนกรุงธนบุรีนะครับมาทางนี้ก็จะไปออกเจริญนครตรงนี้ก็เป็นซอย14นะครับเจริญนคร14ซอยลาดเป็นโรงแรมเดอะริเวอร์นะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าโน้นนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแยกเป๊ปซี่ถนนเจริญนครนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็จะไปบุคโลไปสำเลลาดบุรณะนะครับสะพานกรุงเทพหรือว่าไปพระประแดงกันเลยนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปคลองสารคลองสารท่าดินแดงนี่คือถนนเจริญนครนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองแหมวันนี้โล่งจริงๆนะครับเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จนะครับรถไฟฟ้าเสร็จก็ถนนก็โล่งแบบนี้นะด้านซ้ายก็จะเป็นวัดสุวรรณฝั่งขวาก็จะเป็นโรงเรียนวัดสุวรรณนะครับเป็นท่าน้ำด้วยนะซอยเจริญนครนะครับซอย10นี่เมื่อก่อนผมก็ทำงานอยู่ที่นี่แหละผมข้ามกับซอย7นะครับด้านหน้าก็คือห้างไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวนี้ไปมาสะดวกแล้วนะครับรถมาก็ได้นะครับรถไม่ติดสถานีเจริญนครนะครับหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้ามาก็สะดวก15บาทเองนะครับถูกกว่ารถเมล์ด้วยซ้ำใครจะมาเที่ยวห้างนะครับนี่วันที่1นี่เขาก็เปิดกันแล้วนะห้างข้างหน้าก็คือ4แยกท่าน้ำคลองสารนะครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าเจริญรัตน์ไปวงเวียนใหญ่ได้เหมือนกันมาทางนี้ก็จะเป็นแยกคลองสารนะครับตรงไปก็จะไปสมเด็จเจ้าพระยาไปวงเวียนเล็กนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ไปลาดหญ้าเข้าวงเวียนใหญ่ก็ถือว่าไปไม่ไกลนะครับวันนี้ก็พานั่งรถเที่ยวแถวฝั่งทน
ลองกล้องไปด้วยนะครับวันนี้ได้กล้องใหม่รถเมย์สาย42นะครับแล้วก็สายตอง1ถนนลาดหญ้านะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะไปสี่แยกบ้านแขกนะครับถนนอิสรภาพนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแยกลาดหญ้านะครับเลี้ยวขวาเราก็ไปสี่แยกบ้านแขกหรือว่าจะไปท่าดินแดงครับตรงไปก็เข้าโรงเรียนใหญ่มีร้านซิงเกอร์ด้วยนะแถวนี้ข้างหน้านะครับลาดหญ้าซอย6ก็เป็นทางลัดนะครับไปถนนเจริญรัตน์ก็ได้นะครับเนี่ยคนคาเฟ่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือลาดหญ้าซอย6นะครับมาทางนี้ก็เข้าวงเวียนใหญ่นะครับเราก็จะเห็นเมื่อก่อนนี่มีห้างเซ็นทรัลนะเซ็นทรัลนะครับอยู่ตรงนี้นะเซ็นทรัลลาดหญ้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524นะครับมาจนถึงพ.ศ. 2540ก็เปลี่ยนเป็นโรบินสันนะครับมีตึกที่อยู่ฝั่งขวานี่นะก็เป็นรูปทรงเดิมปัจจุบันนี้ก็เป็นห้างแพลตฟอร์มนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นโรงหนังเฉลิมเกียรตินะครับก็ทุบทิ้งไปแล้วนะครับลานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตรงนี้วงเวียนใหญ่เลยแล้วก็จะเห็นห้างเมอร์ลี่คิงนะครับเมอร์ลี่คิงมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีอะไรให้เลือกแล้วก็ปิดตำนานไปแล้วนะครับเมอร์ลี่คิงวงเวียนใหญ่ถือว่าเป็นห้างที่สาขา3นะครับของเมอร์ลี่คิงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528นะที่เขาเปิดสาขาวงเวียนใหญ่ก็วนรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาจบที่วงเวียนใหญ่ไว้โอกาสหน้าจะมาเดินเลาะให้ดูนะครับวันนี้อาจจะมีฝนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่ำลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องบาวลินด้วยนะครับสวัสดีครับ